ก้าวแรกเพื่อแชมป์สมัยที่4ของทีมนิวเวฟนั้นไปได้สวยเพราะการ์ตูนกำราบผู้ท้าชิงคนแรกได้อยู่หมัดตูนประเดิมชัยให้เพื่อนไปทีมเราจะได้เปรียบเพราะเรา3เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยต้องชนะดิเขามีแค่2เองนะก้าวต่อไปกับการต่อสู้ในยกที่2จะเป็นอย่างไรแชมป์จะใช้แผนการไหนเพื่อให้ได้เข้าใกล้แชมป์สมัยที่4ไปอีก1ก้าวแต่ที่สำคัญกว่าคือทุกคนจะต้องรักษาชีวิตเอาไว้ให้ได้เพราะพวกเขาไม่เหลือสิทธิ์ในการเลือกเพื่อนกลับมาได้อีกแล้วการพลาดเพียงแค่ครั้งเดียวนั้นเท่ากับจะทำให้กลายเป็นโชว์สุดท้ายของพวกเขาทันทีมาร่วมลุ้นและเอาใจเชียร์พวกเขาไปพร้อมกันอังคารนี้กับ Street Fighter ไม่หมู่สู้ฟัด